าถึงเรื่องของการที่มีกระแสข่าวมาว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะปล่อยให้เอกชนหรือว่าต่างชาติเนี่ยนะคะมาเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีนานไปไหมเขาก็มีความกังวลกันว่าอุ๊ยอย่างนี้มันเท่ากับขายเขาไปเลยไหม99ปีนี่คือมัน2ชั่วอายุคนอ่ะ2ชั่วอายุคนจริงถึงลูกหลานเราเลยอ่ะอันนี้โคศกใช่ค่ะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอว่าประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะเรื่องที่รัฐบาลจะให้เอกชนเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีเนื่องจากว่ายังไม่มีการพูดคุยและก็ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้นะคะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาที่ดินของรัฐไปให้เอกชนแล้วก็นักธุรกิจต่างชาติเช่าเป็นเวลา99ปีทำให้เหมือนกับว่าเป็นการเอาที่ดินไปขายให้ต่างชาติบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่พูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่กำหนดนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็น่าจะเกิดจากกรณีที่รถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยจะให้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเช่าที่ที่มักกะสันเพื่อเอาไปพัฒนาเป็นการบริหารทรัพย์สินแต่กระทรวงการคลังเห็นว่าการให้เช่าที่ดินระยะเวลา50ปีไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนอาจจะต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นแต่ด้วยข้อกฎหมายนะคะกำหนดระยะเวลาการเช่าสูงสุดไว้แค่50ปีก็เลยมีการเสนอแก้ไขกฎหมายทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติแต่อย่างใดดังนั้นในโลกของสังคมข่าวสารที่รวดเร็วนะคะต้องการให้ประชาชนเนี่ยติดตามรับฟังข้อมูลอย่างใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกจนวิพากษ์วิจารณ์ไปเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่ค่ะเอาแค่ข้อกำหนดที่มีอยู่คือ50ปีนี่เอาตรงๆนะครับด้วยความเคารพตัวท่านเองก็อยู่ไม่ถึงแน่ๆผมว่าถูกไหมสมมติว่าจะให้เซ็นตอนนี้อีก50ปีข้างหน้าตอนนี้ท่านก็40กว่าแล้วนะอะไรท่านอาจจะอยู่ถึง120 100โอ้โห100กว่าก็ไม่ถึงแล้วอะครับ50ปีก็เอาเป็นว่าอันนี้ท่านก็เหมือนเตือนว่าการรับฟังข่าวสารเนี่ยก็คือเราจะต้องกลั่นกรองสักนิดนึงคือโซเชียลมันไปเร็วมากเวลาเราได้ยินอะไรมาก่อนที่เราจะแพร่ไปเนี่ยอาจจะต้องใช้วิจารณญาณให้มากฟังหูไว้หูก่อนยังไม่ได้ทำตอนนี้หรอกอะไรเงี้ยใช่แล้วบางทีหลายฝ่ายก็เป็นห่วงไงครับแล้วบางทีพอกระจายไปมันก็เริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆไงครับก็เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่า50ปีก็กำลังดีนะกำลังพอเหมาะพอควรก็ถือว่านานแล้วนะครับ